บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบประสาทขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ครูยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของร่างกายของเราและอยู่ในตอนระบบอวัยวะในร่างกายของเราวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของระบบประสาทเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของระบบนี้กันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องอธิบายให้ได้ก็คือการทำงานของระบบประสาทนะคะว่าเขาทำงานอย่างไรมีความสำคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างแล้วก็มีอวัยวะไหนในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนี้บ้างเรามาดูก่อนนะคะระบบประสาทตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nervous systemระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาจะไปควบคุมการทำงานของทุกระบบที่อยู่ในร่างกายของเราเลยและนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการรับและก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าภายนอกคืออะไรไม่ว่าจะเป็นแสงนะคะเสียงอุณหภูมิต่างๆจัดว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอกการสัมผัสก็เป็นสิ่งเร้าภายนอกคนและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังระบบประสาทของเขาจะพัฒนามากเลยและเซลล์ประสาทส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ส่วนหัวและเซลล์ประสาทตรงนั้นก็จะมีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ส่วนหัวของเรานะคะจะมีสมองแล้วก็มีตัวที่ยื่นลงมาตรงนี้เรียกว่าไขสันหลังซึ่งทั้งสองอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทเลยเราเรียกทั้งสองอันนี้ว่าเป็นระบบประสาทส่วนกลางนะคะทีนี้ถ้าทั้งสองอันนี้นะคะเป็นระบบประสาทส่วนกลางตรงนี้นะคะคือสมอง brain แล้วก็ spinal cord คือไขสันหลังส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้นะคะส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้คืออะไรเป็นพวกเส้นประสาทนะคะเป็นพวกเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะมีเส้นประสาทไขสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาทสมองซึ่งตัวเส้นประสาทนี้จัดเป็นระบบประสาทรอบนอกดังนั้นระบบประสาทจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆคือระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังอีกอันนึงก็คือระบบประสาทรอบนอกได้แก่เส้นประสาทนะคะตัวเนิร์ฟตัวนี้แปลว่าเส้นประสาทโอเคนะสไลด์นี้ครูต้องการให้เราทราบว่าระบบประสาทนั้นทำหน้าที่อะไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของระบบประสาทนี้มีอะไรบ้างจริงๆครูแบ่งได้เป็น3องค์ประกอบหลักๆเดี๋ยวครูจะพูดแต่ละองค์ประกอบเลยว่าเขามีความสำคัญแล้วก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอย่างไรสิ่งที่เราจะพูดนะคะมี3อันอะไรบ้างอันแรกค่ะคือเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นนิวรอนอันที่2คือสมอง brain อันที่3ไขสันหลัง spinal cord เดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของเซลล์ประสาทกันก่อนเลยเซลล์ประสาทถือว่าเป็นเซลล์ที่ยาวที่สุดในร่างกายปกติเวลาเราเรียนอยู่ทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเซลล์เขาเป็นวงกลมแบบนี้ถูกไหมแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ข้างในใช่ไหมคะในระดับชั้นม.1ได้เรียนมาแล้วเนาะอยู่ข้างนอกก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์สัตว์แต่ถ้าเป็นเซลล์พืชเวลาเราเรียนก็จะเรียนเป็นรูปเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีผนังเซลล์หรือว่าเซลล์วอลใช่ไหมเซลล์พืชก็จะมีแวคคิวโอขนาดใหญ่ประมาณนี้เนาะแต่ว่ารูปร่างของเซลล์ประสาทเด็กๆดูเลยนะคะอันนี้คือรูปร่างของเซลล์ประสาทครูบอกว่าเป็นเซลล์ที่ยาวที่สุดเพราะว่าทำไมเพราะอะไรเขาถึงต้องยาวแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขาต้องทำหน้าที่ในการรับแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยรับความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองถูกไหมอาจจะส่งจากสมองนะคะไปสู่ปลายเท้าของเราจำเป็นมากเลยที่เซลล์ประสาทจะต้องมีความยาวไว้ก่อนกระแสประสาทจะได้เคลื่อนที่ได้เร็วๆนะคะอันนี้คือโครงสร้างของเซลล์ประสาทค่ะเซลล์ประสาทมีโครงสร้างเยอะเลยสิ่งที่ครูจะพูดอันแรกคือเรื่องของตัวเซลล์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะตัวเซลล์ตัวเซลล์เราเรียกว่าเซลล์บอดี้
ตัวเซลล์ก็คล้ายๆกับเซลล์ทั่วไปเลยที่เราได้ร่ำเรียนกันมาคือข้างในของเขาเนี่ยจะมีตัวนิวเคลียสอยู่ตรงไหนคะอันไหนคือนิวเคลียสตรงนี้นะตรงนี้คือส่วนของนิวเคลียสนะคะตัวเซลล์ทำหน้าที่อะไรตัวเซลล์เป็นแหล่งสร้างพลังงานแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนที่เป็นสารสื่อประสาทเนาะอันนี้คือหน้าที่ของตัวเซลล์ต่อมาค่ะพูดถึงตัวเซลล์เสร็จแล้วครูจะพูดถึงใยประสาทใยประสาทนะคะใยประสาทเป็นเส้นใยที่แตกออกมาจากตัวเซลล์มีอยู่2อันนะคะมีอยู่2อันเนาะอันแรกเรียกว่าเดนไดท์แล้วอันที่2เรียกว่าแอคซอนนี่นะคะเดนไดท์จะทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ส่วนแอคซอนจะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเดนไดท์กันก่อนว่าอยู่ตรงไหนอันนี้คือโครงสร้างของเดนไดท์ค่ะนี่นะแตกออกมาจากตัวเซลล์ตรงนี้คือเดนไดท์นี่นะคะสีส้มตรงนี้ตัวเดนไดท์เป็นใยประสาทที่นำกระแสประสาทสำคัญนะคะตรงนี้เข้าสู่ตัวเซลล์กระแสประสาทเข้ามาค่ะเข้ามาทางเดนไดท์สังเกตว่าตัวเดนไดท์เขาจะมีการแตกแขนงอยู่ใช่ไหมเซลล์ประสาท1เซลล์นี่นะคะเรียกว่า1เซลล์นะอาจจะมีเดนไดท์มากกว่า1แขนงก็ได้เนาะอาจจะมีเดนไดท์มากกว่า1แขนงก็ได้ใยประสาทแบบที่2ค่ะเรียกว่าแอคซอนนี่นะคะแอคซอนเป็นใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ค่ะกระแสประสาทเคลื่อนที่เข้ามาทางเดนไดท์ใช่ไหมตัวนี้คือจุดของแอคซอนค่ะจุดที่จะเริ่มออกก็มาเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นปลายของแอคซอนนี่ค่ะที่จะมีการแตกแขนงอยู่โดย1เซลล์ประสาทเนี่ยไม่ใช่อาจจะเนาะคือเขาบอกว่ามีแค่1แอคซอนเท่านั้นแตกต่างจากเดนไดท์มั้ยคะเดนไดท์ทำหน้าที่ในการรับนะอาจจะมีมากกว่า1แขนงก็ได้แต่ว่าตัวแอคซอนเนี่ยค่ะยาวๆตรงนี้เนาะครูขอขีดมาแบบนี้นะเราค่อยมาแตกแขนงตรงปลายนี่นะคะเราจัดว่า1ตัวเซลล์จะมี1แอคซอนเท่านั้นนี่ค่ะแอคซอนครูจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ครูขีดลูกศรมาตรงนี้ด้วยแสดงว่าตรงปลายก็จัดเป็นแอคซอนเหมือนกันอันนี้เข้าใจไหมคะสไลด์นี้ครูพูดถึงใยประสาทนั่นเองใยประสาทที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เราเรียกว่าเดนไดท์นะแต่ถ้าเป็นใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกไปไหนก็อาจจะไปหาเซลล์ประสาทตัวถัดไปนะคะเขาจะส่งต่อกันเป็นทอดๆแบบนี้เนาะออกไปจากตัวเซลล์เราเรียกแบบนี้ว่าแอคซอนแล้วเซลล์ประสาท1เซลล์จะมีแค่1แอคซอนเท่านั้นอันนี้สรุปอีกครั้งนึงเลยนะคะทีนี้โครงสร้างต่อไปค่ะเห็นสีขาวๆไหมสีขาวๆตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเยื่อไมอิลินภาษาอังกฤษเรียกเป็นไมอิลินชีทเยื่อไมอิลินตรงนี้จะห่อหุ้มอยู่รอบแอคซอนนะคะเป็นสารพวกไขมันเพราะฉะนั้นจัดเป็นฉนวนไฟฟ้าเนาะเป็นฉนวนไฟฟ้ากระแสประสาทที่เข้ามาทางเดนไดท์เนี่ยนะก็จะออกมาทางแอคซอนใช่ไหมทีนี้เขาจะผ่านเยื่อไมอิลินตรงนี้ไหมคะเขาจะเคลื่อนที่ผ่านมาแบบนี้ไหมไม่นะเพราะอะไรเพราะว่าเยื่อไมอิลินเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเป็นฉนวนแสดงว่ากระแสประสาทเนี่ยเนาะกระแสประสาทก็เปรียบเสมือนเป็นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคือเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ในฉนวนแบบนี้ได้เขาก็เลยต้องกระโดดข้ามฉนวนค่ะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะต้องกระโดดข้ามไปบริเวณที่ไม่มีไมอิลินชีทเนาะนี่นะคะการกระโดดแบบนี้การเคลื่อนที่แบบกระโดดเป็นสาเหตุทำให้กระแสประสาทนั้นเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นดีกว่าเคลื่อนที่ไปตรงๆเลยเวลาเราเคลื่อนที่แบบกระโดดมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะนี่คือการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนนะ
แบบกระโดดนะคะกระโดดข้ามอะไรก็คือข้ามไมเอลินชีททำไมต้องข้ามเพราะว่ามันเป็นสารพวกไขมันเป็นฉนวนนะคะกระแสประสาทไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปได้ก็เลยต้องกระโดดข้ามนั่นเองแล้วตัวไมเอลินชีทสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากเซลล์ที่ชื่อว่าเซลล์ชวาลนะคะเซลล์ชวาลตรงนี้เนาะนี่นะคะสร้างมาจากเซลล์ชวาลเยื่อไมเอลินมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อเซลล์ประสาทเยื่อไมเอลินนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นฉนวนดังนั้นเขาจะทำให้กระแสประสาทในแอ็กซอนนี้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะการเคลื่อนที่ของเขาเป็นแบบกระโดดนั่นเองโอเคนะอันนี้คือเยื่อไมเอลินต่อไปค่ะจุดที่กระแสประสาทนั้นกระโดดจะกระโดดไปทางไหนก็คือกระโดดมาหาส่วนที่ไม่มีเยื่อไมเอลินคือส่วนร่องตรงนี้แหละค่ะร่องตรงนี้เราเรียกว่า node of Ranvier ทับศัพท์เลยนะคะ node of Ranvier เป็นส่วนที่เป็นรอยต่อของเซลล์ชวาลแล้วก็เป็นส่วนที่ไม่มีไมเอลินชีทหุ้มดังนั้นกระแสประสาทจะเคลื่อนที่บริเวณ node of Ranvier นะคะช่องว่างตรงนี้นั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะในเรื่ององค์ประกอบของเซลล์ประสาทต่อมาเรามาดูชนิดของเซลล์ประสาทกันเลยค่ะเซลล์ประสาทถ้าครูแบ่งตามหน้าที่ถ้าครูแบ่งตามหน้าที่นะแบ่งตามหน้าที่การทำงานจะแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆเลยอันที่1คือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเราเรียกว่าเป็น sensory neuron ทำหน้าที่อะไรตามชื่อเลยเขาก็ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกแล้วรับความรู้สึกจากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวหนังนะคะจากนั้นก็เข้าสู่สมองแล้วก็ไขสันหลังต่อไปนะอันที่2คือเซลล์ประสาทสั่งการค่ะเราเรียกว่าเป็นมอเตอร์นิวรอนตัวนี้จะนำกระแสประสาทออกจากสมองและไขสันหลังไปยังส่วนปฏิบัติหน้าที่หรือส่วนที่ตอบสนองอย่างเช่นกล้ามเนื้อหรือต่อมต่างๆของร่างกายอันที่3ค่ะคือเซลล์ประสาทประสานงานเนาะเราเรียกว่าเป็น association neuron หรือ inter neuron ก็ได้นะคะตัวนี้จะอยู่ตรงไหนเซลล์ประสาทประสานงานจะเป็นตัวเชื่อมค่ะเชื่อมระหว่าง1กับ2คือเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทสั่งการเนาะเหมือนอยู่ตรงกลางอะตรงกลางระหว่าง1กับ2อันนี้แบ่งตามหน้าที่การทำงานนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพนิดนึงว่าถ้าเราแบ่งตามหน้าที่การทำงานเนี่ยรูปร่างของเขาเป็นอย่างไรอย่างเช่นภาพแรกเป็นมอเตอร์นิวรอนมอเตอร์คืออะไรคะรับความรู้สึกสั่งการหรือว่าประสานงานทำอะไรคะมอเตอร์คือเซลล์ประสาทสั่งการไหมเซลล์ประสาทสั่งการรูปร่างเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวเซลล์นะเนาะส่วนแขนงตรงนี้สีส้มๆนะเป็นเดนไดรต์แล้วก็ยาวๆตรงนี้คือแอ็กซอนแล้วตรงนี้คือปลายของแอ็กซอนเราเรียกว่าแอ็กซอนเทอร์มินอลเทอร์มินอลแปลว่าปลายนะคะทีนี้มาดูอันที่2ค่ะอันนี้เป็นอินเตอร์นิวรอนเป็นเซลล์ประสาทอะไรคะอินเตอร์ประสานใช่มั้ยเซลล์ประสาทประสานงานเนาะก็จะมีตัวเดนไดรต์แยกออกมานะคะสีส้มๆแล้วก็มีแอ็กซอนอันที่3ค่ะเป็นเซนซอรี่นิวรอนทำหน้าที่อะไรนะคะเซนซอรี่คือรับความรู้สึกนี่ค่ะตัวเซลล์เขาจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีแอ็กซอนยื่นออกไปแล้วก็มีเดนไดรต์อยู่ตรงปลายตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เป็นปลายของแอ็กซอนอันนี้คือรูปร่างเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงหน้าที่การทำงานเนาะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะคะนี่คือเราแบ่งตามหน้าที่ต่อไปถ้าครูแบ่งชนิดของเซลล์ประสาทตามรูปร่างนะตามรูปร่างแบ่งได้เป็น3แบบค่ะ3แบบคืออันที่1มาดูก่อนเลยอันที่1เราเรียกว่าเป็นไบโพล่าไบโพล่าคือเซลล์ประสาทที่มี2ขั้ว2ขั้วนะคะเอานับยังไงคะนับยังไงมี2ขั้ว
นับจากใยประสาทที่แยกออกมาจากตัวเซลล์ค่ะอันนี้คือตัวเซลล์นะใยประสาทที่แยกออกมาจากตัวเซลล์อันนี้ให้เป็นขั้วที่1มาตรงนี้ให้เป็นขั้วที่2เราเรียกเซลล์ประสาทแบบนี้ว่าเซลล์ประสาท2ขั้วหรือว่าไบโพล่านั่นเองเนาะมาดูอันที่2ค่ะอันที่2เป็นซูโดหรือว่ายูนิโพล่าอันนี้เรียกว่าเซลล์ประสาทขั้วเดียวทำไมถึงเรียกว่าขั้วเดียวสังเกตเซลล์บอดี้ไหมคะตัวเซลล์เห็นใยประสาทตรงนี้ไหมตรงนี้เขาแตกออกมาจากตัวเซลล์เพียงแค่1แขนงเราจึงจัดว่าภาพนี้เป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียวนะคะต่อมาภาพที่3เรียกว่ามัลติโพล่าเนาะมัลติแปลว่ามากมายใช่ไหมโพล่าแปลว่าขั้วดังนั้นเซลล์ประสาทแบบนี้เป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วทำไมถึงเป็นหลายขั้วเพราะว่าเห็นตัวเซลล์ไหมคะใยประสาทแยกออกมาเยอะไหมเยอะก็เลยเรียกว่าเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วนั่นเองดังนั้นหลักการนะคะจะเป็นขั้วเดียวเป็น2ขั้วเป็นหลายขั้วเราดูจากอะไรดูจากจำนวนใยประสาทที่แยกออกมาจากตัวเซลล์นะคะอันนี้คือมี2ขั้วนะอันนี้คือขั้วเดียวแล้วก็อันนี้มีหลายขั้วนั่นเองอันนี้คือแบ่งเซลล์ประสาทตามรูปร่างโอเคนะคะผ่านได้นะเมื่อกี้ครูได้พูดถึงเซลล์ประสาทจบไปแล้วนะคะต่อมาครูจะมาพูดองค์ประกอบอันที่2ของระบบประสาทคือสมองหรือว่า brain นั่นเองสมองของคนเรานะคะจัดว่าเป็นศูนย์กลางของร่างกายเลยเพราะว่าทำหน้าที่ในการสั่งการควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดเลยสมองของคนเราเนี่ยหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัมสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงนะคะอันนี้จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้ถ้าเราตัดครึ่งนะตัดครึ่งออกมาเราจะเห็นว่ามีส่วนสีเทาแล้วก็ส่วนสีขาวส่วนสีเทานะคะจะอยู่บริเวณรอบนอกเราเรียกส่วนนี้ว่า gray matter ส่วนสีขาวจะอยู่บริเวณข้างในตรงนี้เป็นเนื้อสีขาวนะคะเราเรียกว่าเป็น white matter ทีนี้สัตว์ที่มีการพัฒนาของสมองที่ดีจะมีรอยหยักของสมองอยู่เยอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เนาะถ้าเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นจะมีรอยหยักของสมองอยู่เยอะทีนี้สมองนะคะสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนหลักๆอยู่3ตำแหน่งด้วยกันคือเอาอันแรกก่อนนะคะอันแรกก่อนคือ forebrainตรงนี้นะคะ forebrain เป็นสมองส่วนไหนคะตรงนี้คือส่วนหน้าโอเคนะแล้วก็ midbrain คือสมองส่วนกลางส่วนกลางนะคะแล้วก็ hindbrain เป็นสมองส่วนไหนคะเป็นสมองส่วนหลังเนาะมี3ตำแหน่งหลักๆด้วยกันคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางแล้วก็สมองส่วนหลังทีนี้แต่ละส่วนเขาก็จะแยกออกเป็นส่วนย่อยอีกทีนึงนี่คือส่วนย่อยสมองส่วนหน้าแยกออกเป็นซีเรบรัมแยกออกเป็นทาลามัสแยกออกเป็นไฮโปทาลามัสสมองส่วนกลางไม่แยกออกเป็นอะไรเลยนะคะส่วนสมองส่วนหลังหรือส่วนท้ายก็แยกออกเป็นสมองส่วนซีเรเบลลัมพอนส์เมดูล่าออฟลองกาตาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมีการชี้บอกตำแหน่งนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วครูจะบอกหน้าที่ที่สำคัญของเขาด้วยนะอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของสมองแต่ละส่วนกันเลยนะคะแล้วแต่ละส่วนนี้มีหน้าที่สำคัญอย่างไรบ้างเรามาเริ่มจากส่วนแรกกันเลยดีกว่าค่ะส่วนแรกคือสมองส่วนซีเรเบลลัมสมองส่วนซีเรเบลลัมนี้อยู่ตรงตำแหน่งของ forebrain ใช่ไหมคะตัวซีเรเบลลัมนี้สังเกตเลยว่าจะมีขนาดที่ใหญ่มากเนาะถ้าเทียบกับสมองส่วนอื่นๆซีเรเบลลัมนี้มาดูความสำคัญกันเลยค่ะ
เขามีขนาดใหญ่ที่สุดมีหน้าที่เกี่ยวกับความจำนะคะความฉลาดความคิดชาวปัญญาอารมณ์การรับความรู้สึกต่างๆทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นการดมกลิ่นการรับรสแล้วก็การสัมผัสอันนี้เป็นหน้าที่การจัดการของสมองส่วนซีเรเบรัมหมดเลยนะคะเด็กๆสังเกตคำนี้นิดนึงนะคะตัวซีเรเบรัมเนี่ยจะคล้ายๆกับคำว่าซีเรเบลลัมของสมองส่วนท้ายอันนี้ห้ามสลับกันเด็ดขาดนะซีเรเบรัมหน้าที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นซีเรเบลลัมอันนี้หน้าที่ของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงห้ามสลับนะถึงแม้ว่าชื่อของเขาจะคล้ายกันเรามาดูส่วนที่สองกันเลยค่ะคือทาลามัสทาลามัสอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสมองส่วนทาลามัสเป็นสถานที่ถ่ายทอดกระแสประสาทเข้าสู่สมองและไขสันหลังหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างว่าเป็นศูนย์รวมนะคะเป็นศูนย์รวมกระแสประสาทเลยตรงนี้นะกระแสประสาทเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตัวทาลามัสจะทำหน้าที่แจกจ่ายกระแสประสาทไปให้สมองส่วนต่างๆนั่นเองนะคะแล้วเขาทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทยกเว้นการดมกลิ่นนะคะอันนี้จะไม่ผ่านทาลามัสเนาะต่อไปนะคะต่อไปเป็นไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสมีความสำคัญอย่างไรไฮโปทาลามัสเป็นศูนย์ควบคุมความหิวความอิ่มความกระหายน้ำหรือแม้กระทั่งการหลั่งฮอร์โมนนะคะนอกจากนี้ไฮโปทาลามัสหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือจะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเนาะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่ปกติคือประมาณ37องศาเซลเซียสแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับการนอนหลับด้วยต่อไปมาดูส่วนนี้ค่ะสมองส่วนมิดเบรนนะคะมิดเบรนเรียกอย่างว่าเป็นสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางจะมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการมองเห็นควบคุมการมองเห็นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีวิวัฒนาการของสมองส่วนนี้ต่ำหมายความว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์ด้วยนะคะสมองส่วนนี้จะมีขนาดที่เล็กลงแต่สมองส่วนนี้จะไปมีขนาดใหญ่ในสัตว์พวกปลาพวกกบเพราะว่าพวกปลาพวกกบนั้นนะคะเขาจะมีหน่วยที่ทำหน้าที่รับรู้เกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินเนี่ยได้ดีกว่านะคะจึงมีขนาดของสมองส่วนกลางใหญ่กว่ามนุษย์แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปนั่นเองต่อไปค่ะมาดูสมองส่วนท้ายกันบ้างเนาะคือซีเรเบลลัมนะซีเรเบลลัมซีเรเบลลัมทำหน้าที่อะไรนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ควบคุมการทรงตัวนะคะการประสานงานของกล้ามเนื้อในการทำงานที่ประณีตละเอียดอ่อนอย่างที่บอกว่าควบคุมการทรงตัวดังนั้นสังเกตได้เลยนะคะตัวอย่างง่ายๆที่ครูจะพูดถึงก็คือเวลาคนเราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะๆตัวแอลกอฮอล์นี้จะไปทำลายสมองส่วนนี้ทำให้เวลาเมาแล้วเราจะเดินเป็นไงคะเซไปเซมาใช่ไหมไม่สามารถที่จะทรงตัวให้เดินได้ปกติเหมือนคนทั่วไปนั่นเองเนาะเพราะว่าสมองส่วนนี้ถูกทำลายไปนั่นเองเนาะมีผลกระทบต่อสมองส่วนนี้นะคะต่อไปค่ะยังอยู่ที่สมองส่วนท้ายนะคะ PONS เนาะ PONS หน้าที่ของสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวบนใบหน้าของเรารวมถึงการแสดงสีหน้าด้วยรวมถึงการหลั่งน้ำลายแล้วก็การเคี้ยวด้วยนะคะต่อไปอยู่ที่สมองส่วนท้ายเหมือนกันเนาะคือเมดูล่าหรืออาจจะเรียกอย่างว่าเป็นเมดูล่าออฟลองกาตาก็ได้ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมการหายใจนะคะควบคุมการเต้นของหัวใจควบคุมระบบย่อยอาหารนะคะควบคุมการย่อยอาหารนั่นเองแล้วก็ควบคุมการหลับการตื่นรวมถึงสติด้วยทีนี้สมองส่วนเมดูล่าออฟลองกาตาเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาเลยจะควบคุมนะคะควบคุมระบบต่างๆที่
อยู่ภายนอกอำนาจจิตใจหมายความว่าระบบเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือควบคุมเขาได้แต่สมองส่วนนี้แหละค่ะที่จะทำหน้าที่ไปควบคุมเขานั่นเองต่อไปที่ครูจะพูดถึงนะคะคือ brainstem brainstem คืออะไรภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นก้านสมองนะคะ brainstem คือก้านสมองก้านสมองมีหน้าที่อะไรก้านสมองหรือว่า brainstem ตรงนี้เนาะเขียนติดตรงนี้ใหม่ก้านสมองก้านสมองมีหน้าที่นะคะสำคัญเลยเพราะว่าถ้าก้านสมองถูกทำลายไปเราก็ตายได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นองค์ประกอบของสมองทั้ง3ส่วนคือ midbrain เกี่ยวกับการมองเห็น pons medulla oblongata ควบคุมระบบที่เราควบคุมไม่ได้นะคะคือถ้าตรงนี้ถูกทำลายไปเราตายเลยนะคะก้านสมองตรงนี้นะต่อไปเนาะมาดูองค์ประกอบอันที่3ของระบบประสาทตอนนี้ครูพูดมาแล้ว2ระบบนะพูดถึงเซลล์ประสาทไปละพูดถึงสมองไปละต่อมาจะพูดถึงไขสันหลังหรือว่า spinal cord นั่นเองตัวไขสันหลังนะคะไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากสมองของเราอยู่ภายในกระดูกบริเวณคอข้อแรกถึงสันหลังบริเวณเอวข้อที่2โครงสร้างของไขสันหลังนั้นประกอบไปด้วย2บริเวณหลักๆค่ะคือบริเวณที่เป็นสีเทาเราเรียกว่า gray matter แล้วก็บริเวณที่เป็นสีขาวเรียกว่า white matter อันนี้คือภาพตัดขวางนะคะของไขสันหลังเราจะเห็นว่าส่วนสีเทาหรือเรียกว่า gray matter เนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายผีเสื้อส่วนบริเวณสีเทาตรงนี้เรียกอะไรนะ gray matter ใช่ไหมคะจะมีเซลล์ประสาทอยู่เนาะเซลล์ประสาทเราเรียกว่ามีนิวรอนใช่ไหมถูกไหมคะนิวรอนคือเซลล์ประสาทเนาะตรงส่วนของ gray matter ตัวนี้แต่ว่าบริเวณสีขาวนะคะจะเป็นที่อยู่ของใยประสาทใยประสาทคืออะไรนะคะใยประสาทคือเดนไดรต์แล้วก็แอ็กซอนนั่นเองสังเกตบริเวณสีเทานิดนึงครูบอกว่ามีรูปร่างคล้ายตัวผีเสื้อเลยใช่ไหมมีปีกตรงนี้ด้วยนะคะปีกบนเราเรียกว่าโดซอฮอนโดซอแปลว่าบนนะส่วนปีกล่างเราเรียกว่าเวนเทอร์ventral นะคะ ventral horn เนาะ ventral แปลว่าล่างนะคะก็จะมีปีกบนปีกล่างอันนี้คือโครงสร้างของไขสันหลังสังเกตเลยว่าจะมีส่วนคล้ายคลึงกับสมองของเรานิดนึงสมองก็มีส่วนที่เรียกว่า white matter แล้วก็ gray matter เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูความแตกต่างของสมองแล้วก็ไขสันหลังเนาะอันนี้ครูฝากไปดูด้วยนะทีนี้มาดูประเภทนะคะเมื่อกี้พูดถึงองค์ประกอบของระบบประสาทต่อไปเรามาดูเรื่องของประเภทของระบบประสาทจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆตามที่ครูได้พูดไปแล้วในสไลด์แรกๆคือ1นะคะอันนี้อันที่1นะ Central Nervous System ถ้าเขียนย่อก็คือ CNS อันนี้เป็นระบบประสาทส่วนกลางนะคะเป็นระบบประสาทส่วนกลางต่อไปอันที่2นี่นะอันที่2เรียกว่าเป็น peripheral nervous system เวลาย่อก็ย่อเป็น PNS อันนี้เรียกว่าระบบประสาทรอบนอกเดี๋ยวเรามาดูระบบประสาทส่วนกลางกันเลยยังจำได้ไหมคะว่าระบบประสาทส่วนกลางนั้นประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันก็คือสมองและไขสันหลังนะคะ brain ตรงนี้นะแล้วก็ไขสันหลัง spinal cord ตรงนี้ค่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ไขสันหลังนี่คือระบบประสาทส่วนกลางนะระบบประสาทส่วนกลางก็จะมีเซลล์ประสาทอยู่เซลล์ประสาทก็จะเป็นพวกเซลล์ประสาทประสานงานหรือว่า inter neuron นั่นเองเนาะต่อไปถ้าเป็นระบบประสาทรอบนอกพวกนี้ไม่ใช่ส่วนกลางนะคะนี่คือรอบนอกคือเส้นประสาทค่ะเป็นเส้นประสาทที่แตกออกมานะแตกออกมาจากสมองแล้วก็แตกออกมาจากไขสันหลังใช่หมดเลยนะคะพวกนี้เป็นระบบประสาทรอบนอกหมดเลยประกอบไปด้วยนะคะอันนี้เราเรียกว่าเส้นประสาทสมองเส้น
ประสาทสมองนะคะส่วนตรงนี้เขียนเองได้ไหมคือเส้นประสาทไขสันหลังเพราะมีคำว่า spinal ตรงนี้อยู่เนาะตรงนี้คือ cranial นะคะเส้นประสาทสมองแล้วก็ spinal เส้นประสาทไขสันหลังอย่าลืมนะคะว่าระบบประสาทรอบนอกนี้เราจะพูดถึงเส้นประสาทใช่ไหมแต่ถ้าระบบประสาทส่วนกลางตัวนี้เราจะพูดถึงสมองแล้วก็ไขสันหลังนั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเป็นระบบประสาทรอบนอกนะคะเซลล์ประสาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซลล์ประสาทพวกรับความรู้สึกนะ sensory แล้วก็เซลล์ประสาทสั่งการนะคะพวกมอเตอร์อันนี้คือประเภทของระบบประสาทนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงระบบประสาทรอบนอกนะคะหรือว่า PNS อันนี้เราจะเจาะลึกถึงส่วนที่สั่งการจริงๆแล้วมีการทำงาน2แบบค่ะอันแรกคืออยู่ภายใต้อำนาจจิตใจของเราเราสามารถที่จะควบคุมได้ส่วนอันที่2คืออยู่นอกอำนาจจิตใจของเราเราควบคุมไม่ได้อันแรกที่ครูบอกว่าอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจของเราเราควบคุมได้เราเรียกว่าระบบประสาท somaticเรียกว่าระบบประสาทโซมาติกนะคะหรือ SNS เดี๋ยวเราไปเรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในระดับชั้นม.ปลายนะตอนนี้ในระดับชั้นม.ต้นก็รู้แบบคร่าวๆไปก่อนก็แล้วกันเนาะทีนี้มาดูค่ะระบบประสาทแบบโซมาติกอันนี้จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจคือบังคับให้เราเดินให้เรายืนให้เรานั่งให้เราวิ่งได้มาดูหลักการทำงานของเขาเลยเริ่มจากการมีสิ่งเร้านะคะการมีสิ่งเร้าสิ่งเร้าตัวนี้ก็จะไปอะไรคะก็จะไปยังหน่วยรับความรู้สึกต่างๆเนาะคือส่งกระแสประสาทคือเราร่างกายของเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยได้รับสิ่งเร้ามาก่อนได้รับสิ่งเร้ามาก่อนจากนั้นก็ส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยรับความรู้สึกหรือว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายนั่นเองจากนั้นหน่วยรับความรู้สึกนะคะก็จะเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซลล์ประสาทรับความรู้สึกก็จะส่งกระแสประสาทนะไปยังไขสันหลังไขสันหลังก็ส่งไปยังสมองซึ่ง2 อันนี้เป็นระบบประสาทส่วนกลางถูกไหมสมองก็ส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทที่นำคำสั่งนะคะแล้วไปยังหน่วยปฏิบัติงานก็คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายก็เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองขึ้นมานั่นเองอันนี้คือการทำงานของระบบประสาทเริ่มจากเราจะต้องมีสิ่งเร้าแล้วก็ส่งไปยังหน่วยรับความรู้สึกส่งไปยังเซลล์ประสาทชนิดต่างๆนะคะผ่านไขสันหลังแล้วก็ผ่านสมองจนสุดท้ายนะไขสันหลังแล้วก็สมองส่วนเป็นระบบประสาทส่วนกลางใช่ไหมคะเขาก็นำคำสั่งพวกนี้แหละไปทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมานั่นเองโอเคนะนี่คือหน้าที่ไดอะแกรมของระบบประสาททีนี้การทำงานของระบบประสาทโซมาติกมักจะอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจอย่างที่ครูบอกแต่ว่ายังมีบางเหตุการณ์นะคะที่กล้ามเนื้อลายของเขาเนี่ยตอบสนองแบบทันทีทันใดแบบนี้เราเรียกว่าเกิดปฏิกิริยา reflex หรือว่า reflex action ขึ้นมานั่นเองอีกครั้งเนาะ reflex action เป็นการตอบสนองของกล้ามเนื้อลายแบบทันทีทันใดเป็นการทำงานนอกอำนาจจิตใจนะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องส่งกระแสประสาทขึ้นไปหาสมองเนาะทำไมถึงไม่ต้องผ่านสมองเดี๋ยวครูจะบอกนะคะเอาเป็นว่า reflex action เนี่ยได้แก่อะไรบ้างตัวอย่างหลักๆเลยก็คือการเคาะหัวเข่าเคาะหัวเข่าปุ๊บหัวเข่าเป็นไงคะกระตุกขึ้นมาหรือบางคนไปเหยียบตะปูแล้วก็ยกขาออกทันทีไม่มีใครแช่ไว้เลยใช่ไหมหรือการดึงมือออกเมื่อเราถูกไฟดูดหรือว่าไฟช็อตหรือเวลาเราไปจับของที่มันร้อนมากๆนะคะเราก็ดึงมือออกอัตโนมัติเลยอันนี้ไม่ต้องผ่านสมองไม่ต้องผ่านสมองนะคะทำไมถึงไม่ผ่านสมองเพราะว่าถ้ากระแสประสาทส่งไปยังสมองเราจะมีการคิดเกิดขึ้นเราจะคิดแล้วว่าเออเราจะยกเท้าออกจากตะปูดีไหมหรือว่าเราจะ
หรือว่าเราจะเอามือออกจากของร้อนตรงนั้นดีหรือเปล่านะคะเหมือนกับถ้าเราเอาไปผ่านสมองเหมือนกับเป็นการเสียเวลาแล้วดังนั้นร่างกายของเราก็คือตอบสนองไปเลยแล้วพยายามอยู่ห่างจากสิ่งที่กระทำกับเราณจุดๆนั้นมาเริ่มไดแกรมกันเลยค่ะมีสิ่งเร้าสมมติครูให้สิ่งเร้าเป็นของร้อนนะคะของที่ร้อนมากๆกำลังเดือดอยู่เนาะทีนี้ถ้าของร้อนตรงนั้นนะคะมีอุณหภูมิสูงใช่ไหมมือเราไปสัมผัสเป็นยังไงคะรู้สึกร้อนใช่ไหมคะไปยังหน่วยรับความรู้สึกหน่วยรับความรู้สึกก็ส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทรับความรู้สึกแล้วก็เข้าสู่ไขสันหลังพอรู้สึกร้อนแล้วเป็นไงมีใครแช่ไว้แบบนั้นไหมคะหรือถูกไฟดูดก็ตามอ่ะมีใครแช่ไว้แบบนั้นไหมไม่มีนะคะทุกคนต้องเอามือออกแบบอัตโนมัติเลยอันนี้คือจากไขสันหลังไม่ต้องผ่านสมองจำไดแกรมเมื่อกี้ได้ไหมที่สมองจะอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้คือไม่ต้องผ่านสมองก็ไขสันหลังสั่งการแล้วก็ไปยังเซลล์ประสาทนำคำสั่งเลยไปยังหน่วยปฏิบัติงานแล้วก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองนั่นเองปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นคือการดึงมือออกจากของร้อนหรือว่าการดึงมือออกจากไฟฟ้าดูดนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกต์เป็นการส่งกระแสประสาทไปยังไขสันหลังอย่างเดียวไม่ต้องผ่านสมองนะคะไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดนะคะว่าจะยกขาออกจากตะปูตรงนั้นไหมหรือว่าดึงมือออกจากของร้อนตรงนั้นไหมอันนี้เรียกว่า reflex action ถามว่านอกจากตัวอย่างนี้มีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็น reflex action คือเราตอบสนองแบบทันทีทันใดเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดมีอีกไหมคะมีใครตอบได้ไหมยกตัวอย่างก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นฝุ่นนะคะฝุ่นจะเข้าตาเราหรือว่าผงเศษต่างๆเนี่ยเข้าตาเราร่างกายของเราเนี่ยก็จะหลับตาโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะไม่มีใครยังลืมตาอยู่นะคะอันนี้ร่างกายของเราก็จะอะไรสั่งการเนาะให้ไขสันหลังเนี่ยสั่งการให้หลับตาหรือว่ากระพริบตาเนาะให้มันหลีด้วยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของ reflex action ทีนี้อันที่สองนะคะอันที่สองคือระบบประสาทอัตโนมัติอันนี้จะควบคุมการทำงานที่อยู่นอกอำนาจจิตใจละควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆมักจะควบคุมกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อเรียบที่ไปบุบริเวณผนังกระเพาะอาหารผนังของลำไส้เล็กเนาะเป็นกล้ามเนื้อที่เราควบคุมไม่ได้หรือควบคุมกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้เราก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่เราจะควบคุมกล้ามเนื้อลายได้ถูกไหมไปควบคุมระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจระบบขับถ่ายนะคะระบบต่อมไรท่อระบบต่อมไรท่อก็จะเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนอันนี้จะเป็นหน้าที่ของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2ระบบหลักๆคือระบบประสาทซิมพาเทติกแล้วก็ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกในระดับชั้นนี้โชคดีไปเรายังไม่ได้เรียนนะเดี๋ยวถ้าใครเรียนสายวิทย์คณิตแล้วขึ้นในระดับชั้นม.ปลายอันนี้ได้เรียนแน่นอนนะคะทีนี้ครูก็พูดไปแล้วในเรื่องขององค์ประกอบของระบบประสาทใช่ไหมพูดไปในเรื่องของอะไรคะเซลล์ประสาทเนาะในเรื่องของสมองในเรื่องของไขสันหลังนะคะแล้วก็บอกหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆด้วยอันนี้ฝากไปทบทวนด้วยต่อมานะคะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเหมือนกันเราเรียกว่าอวัยวะรับสัมผัสอันแรกที่ครูจะพูดถึงเลยก็คือตาค่ะตาของเราเกี่ยวข้องกับการมองเห็นเพราะทำหน้าที่ในการรับภาพโครงสร้างของตานะคะก็จะมีกระจกตาทีนี้ถ้าเราตาบอดนะคะเราสามารถเปลี่ยนกระจกตาได้ดังนั้นกระจกตาเนี่ยเป็นส่วนที่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีรูม่านตานะคะที่ยอมให้แสงเข้ามามีม่านตาตรงนี้มีตาขาวนะคะมีส่วนที่เรียกว่าโครอยด์แล้วที่สำคัญที่ครูจะเน้นก็คือมีเรติน่าค่ะเรติน่าทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพเป็นจุดที่ภาพนั้นจะมาตกอยู่ตรงนี้ทำให้เรามองเห็นภาพนั่นเองเรติน่านั้นมีเซลล์สำคัญอยู่2ชนิดนะคะคือเซลล์รูปแท่ง
แล้วอีกอันนึงคือเซลล์รูปกลวยเนาะโครงสร้างของเขาก็จะเป็นแท่งเป็นกลวยเลยเซลล์รูปแท่งนี้ทำหน้าที่ในการรับภาพขาวดำนะคะรับภาพขาวดำส่วนเซลล์รูปกลวยตรงนี้จะทำหน้าที่ในการรับภาพสีดังนั้นในเรื่องของตานี้ตัวที่ชื่อว่าเรติน่าค่อนข้างสำคัญนะคะจำชื่อนี้ไว้นะทีนี้สายตามนุษย์ของคนเราเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดปกติได้ใช่ไหมคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาว่าเขาเรียกว่าเป็นคนสายตาสั้นเป็นคนสายตายาวอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ก่อนที่ครูจะพูดถึงสายตาสั้นสายตายาวครูขอพูดถึงสายตาปกติของมนุษย์กันก่อนนะคะเรามาดูโครงสร้างของตามนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่นะคะมีกระจกตานะแล้วมีเลนตาอยู่ตรงนี้ด้วยเลนตานี่ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นเลนนูนเลยเนาะเห็นไหมคะบางคนไม่เข้าใจเลนนูนคืออะไรอันนี้คือตัวเลนนูนนะแต่แบบนี้คือตัวเลนเว้าก็คือเว้าเข้าไปตรงนี้นะคะเลนนูนก็คือนูนออกมาเห็นปะนี่นะนูนออกมาแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะเลนตาทำหน้าที่คล้ายๆเลนนูนเลยเลนนูนจะทำหน้าที่ในการรวมแสงทำหน้าที่ในการรวมแสงจำไว้เลยนะส่วนเลนส์เว้าค่ะทำหน้าที่ตรงกันข้ามก็คือกระจายแสงนั่นเองเนาะหมายความว่าไงอ่ะเอาง่ายๆกันเลยนะคะสมมติตรงนี้เป็นเลนส์นูนนะแสงเข้ามานะคะเลนส์นูนจะทำหน้าที่ในการรวมแสงแต่ถ้าเป็นเลนส์เว้าถ้าแสงเข้ามานะเลนส์เว้าจะทำหน้าที่ในการกระจายแสงออกแบบนี้นะอันนี้คือความแตกต่างครูขออนุญาตลบนะคะเอามาต่อกันเลยเนาะพูดไปซะยาวเลยเอามาต่อโครงสร้างตาปกติของมนุษย์เป็นแบบนี้มีเรติน่าทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะการมองเห็นของสายตาคนปกติแสงจากวัตถุนะคะจะตัดกันที่เรติน่าพอดีไม่ว่าจะมองไกลหรือว่ามองใกล้แสงผ่านเข้ามายังลูกตานะคะผ่านเลนนูนมาเลนนูนรวมแสงมาตกที่เรติน่าพอดีเห็นไหมจุดนี้ดังนั้นภาพก็จะชัดเจนถ้ามาตกที่เรติน่าพอดีแปลว่าภาพชัดเจนนะมองใกล้ก็เหมือนกันนะคะแสงเข้ามาเนาะผ่านเลนนูนเข้ามามาตกที่เรติน่าตรงนี้อันนี้ก็มองเห็นภาพชัดเจนสำหรับคนสายตาปกตินะะอันนี้สำหรับคนสายตาปกติอันโอเคนะคะต่อไปค่ะถ้าคนที่เป็นคนสายตาสั้นล่ะเขามีความผิดปกติอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาสายตาสั้นนั้นได้อย่างไรอันนี้ตั้งใจฟังนะถ้าใครสายตาสั้นดูอาการกันดูอาการกันก่อนเลยคนที่สายตาสั้นมองใกล้ๆได้ชัดเจนแต่ว่าเวลามองไกลปุ๊บกลับได้ภาพที่เบลอนะคะได้ภาพที่ไม่ชัดเจนสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากนะคะแสงรวมกันก่อนถึงเรติน่าดูภาพก็ได้ค่ะแสงมาแบบนี้ปกติถ้าเทียบกับคนปกติแล้วเขาจะมาตัดกันที่เรติน่าพอดีแต่อันเนี้ยแสงรวมกันหรือว่าไปตัดกันนะจุดนี้ก่อนถึงเรติน่าค่ะดังนั้นทำให้ภาพที่ออกมาไม่ชัดเจนก็คือมองเห็นไม่ชัดนั่นเองเนาะเนื่องจากตัวเลนนะคะตรงนี้นะตัวเลนเนี่ยหนาไประยะเลนถึงเรติน่าก็ยาวเกินไปตรงนี้นะคะเส้นนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้นะคะนี่เนาะระยะจากตรงนี้ยาวเกินไปทำให้แสงมารวมกันก่อนถึงเรติน่ามองไกลได้ไม่ชัดเจนนั่นเองแล้ววิธีแก้ไขล่ะการแก้ไขนะคะเราต้องใช้เลนส์เว้าทำไมเพราะว่าเลนส์เว้าทำหน้าที่ในการกระจายแสงใช่ไหมคะเอาเลนส์เว้าเนี่ยมาถ่างแสงออกให้แสงไปตกที่เรติน่าพอดีพอมาตกตรงเรติน่าพอดีเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเราก็คือมองไกลได้ชัดเจนเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นเองนะเลนส์เว้าเนาะเราก็ทำมาในรูปของแว่นตาใช่ไหมแว่นตาที่เป็นเลนส์เว้าก็เอามาสวมใส่ให้คนสายตาสั้นแล้วภาพก็จะมาตกที่เรติน่าพอดีนะคะ
อันนี้เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าคนสายตาปกติเนี่ยจะมองได้ไกลที่สุดที่ระยะอนันต์เนาะระยะอนันต์ก็คือไกลๆเลยนะคะแต่ถ้าคนสายตาสั้นความสั้นยาวก็แตกต่างกันเนาะสายตาสั้น100นะคะหรือลบ 1D เนี่ยมองได้ไกลและชัดเจนที่สุดที่ระยะ1เมตรนะคะแต่ถ้าสายตาสั้นเยอะขึ้นไปอีกคือ200อันนี้จะมองได้ไกลและชัดที่สุดได้แค่ 0.5 เมตรครึ่งหนึ่งเลยเนาะแต่ถ้าสั้น400อันนี้จะมองได้ไกลและชัดเจนที่สุดที่ 0.25 เมตรนะคะอันนี้คือความผิดปกติของสายตาสั้นแต่ละแบบถ้าสั้น100ภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างชัดนะคะ200ก็เริ่มเบลอละแต่ถ้า400เนี่ยโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นอะไรเพราะว่าเบลอมากๆอันนี้คือความผิดปกติของสายตาแบบสายตาสั้นนะเพราะอะไรนะสาเหตุสิ่งที่ต้องตอบให้ได้สาเหตุมาจากภาพเป็นยังไงคะภาพมาตัดกันนะคะก่อนที่จะถึงเรติน่าเนาะแสงมาตัดกันก่อนที่จะถึงเรติน่าแล้วก็มองไกลได้ไม่ชัดเจนวิธีการแก้ไขจะต้องสวมใส่แว่นตาที่ทำจากเลนส์เว้าเพื่อที่จะทำให้แสงนะคะมาตกที่เรติน่าพอดีภาพก็จะชัดเจนนะอันนี้คือสายตาสั้นนี่สายตาสั้นก็ต้องมีสายตายาวนะคะแต่ส่วนใหญ่คนที่สายตายาวมักพบในผู้สูงอายุเนาะอาการของคนสายตายาวค่ะคนสายตายาวเนี่ยจะมองไกลไกลๆเลยนะได้ชัดเจนแต่พอมองใกล้ปุ๊บกลับเห็นไม่ชัดเนื่องมาจากอะไรเพราะว่าแสงนะคะมารวมกันมาตัดกันหลังเรติน่าค่ะเรติน่าอยู่ตรงนี้นะเรติน่าอยู่ตรงนี้อันนี้มาตัดกันตรงนี้เลยหลังเรติน่าเนาะเพราะว่าเลนตาอาจจะบางไปหรือระยะของเลนถึงเรติน่าเนี่ยสั้นจนเกินไปก็เลยทำให้มองใกล้ได้ไม่ชัดเจนวิธีการแก้ไขค่ะเราจะต้องสวมใส่เลนนูนนะคะซึ่งเป็นเลนรวมแสงเนี่ยมาบีบแสงให้ตัดกันที่เรติน่าพอดีพอตัดกันตรงนี้พอดีเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองโอเคนะคะอันนี้คือมองใกล้ได้และชัดเจนที่สุดโดยเฉลี่ยที่เท่าไหร่มาดูเลยนะคะคนสายตาปกติเนี่ยจะมองใกล้ได้และชัดเจนที่สุดเฉลี่ย25เซนติเมตรเนาะคือมองเห็นแต่ถ้าสายตายาว100นะบวก 1D ตรงนี้นะสายตายาว100จะมองใกล้และชัดเจนที่สุดนะคะที่ระยะ34เซนติเมตรแต่ถ้าสายตายาว200คือบวก 2D นะจะมองใกล้และชัดเจนที่สุดที่50เซนติเมตรเลยค่ะเนาะอันนี้ไปเทียบกันดูได้นะไปเทียบดูได้ว่าใครมองได้ใกล้ที่สุดที่ระยะไหนและชัดเจนที่สุดที่ระยะไหนนะคะเทียบจากตรงนี้ได้เลยนี่คือคนสายตายาวนะคะนี่คือคนสายตายาวสรุปอีกครั้งนึงคนสายตายาวสาเหตุมาจากอะไรนะคะสาเหตุมาจากแสงมารวมกันหรือตัดกันหลังเรติน่าเนาะก็คือเลยเรติน่าไปทำให้มองใกล้ได้ไม่ชัดเจนวิธีการแก้ไขก็คือจะต้องสวมแว่นตาที่ทำด้วยเลนส์นูนเข้าไปนะคะไปบีบให้แสงมาตกที่เรติน่านะมาตกที่เรติน่าพอดีเนาะอันนี้คือสายตายาวทีนี้ถามว่ามีสายตาแบบอื่นอีกไหมนะคะมีสายตาเอียงใช่ไหมคะบางคนสายตาเอียงอันนี้ก็ต้องใส่แว่นแว่นตรงนั้นทำจากเลนส์ที่ชื่อว่าเลนส์กาบกล้วยนะคะทีนี้มาดูโรคที่เกี่ยวกับสายตาอีกโรคหนึ่งคือโรคต้อกระจกนะคะโรคต้อกระจกเนี่ยเกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมค่ะทำให้เลนส์แก้วตาเนี่ยขุ่นมัวอันนี้ภาพจะเป็นแบบนี้นะเห็นป่ะอันนี้ตาปกติแต่เนี้ยตาเป็นต้อกระจกเนาะส่งผลทำให้การหักเหของแสงเนี่ยผิดไปขัดขวางไม่ให้แสงเข้าสู่ตาเราและพบมากในผู้สูงอายุนะคะผลที่ตามมาก็คือเราจะมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเลยอ่านหนังสือก็ไม่ได้เพราะมองตัวหนังสือได้ไม่ชัด
นะคนที่เป็นโรคต้อกระจกจะเป็นแบบนี้นะคะภาพนี้ทีนี้เขาส่งผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวันของเรานี่นะคะดูภาพตรงนี้ดีๆนะอันนี้คือสายตาของคนปกตินะคะก็จะมองภาพนี้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นโรคต้อกระจกก็จะเบลอๆมัวๆแบบนี้เลยมองหน้าคนแทบไม่ชัดเจนเลยนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยเนาะอันนี้คือปัญหาของคนที่เป็นโรคต้อกระจกนะคะทีนี้พูดถึงตาไปแล้วใช่ไหมมาพูดถึงอวัยวะรับสัมผัสอันต่อไปคือหูค่ะหูอันนี้จะสัมพันธ์กับการได้ยินเนาะเพราะทำหน้าที่ในการรับเสียงนอกจากนี้หูของเรายังทำหน้าที่ในการทรงตัวด้วยนะบางคนอาจไม่รู้หูเนี่ยจริงๆก็เริ่มมาจากหูชั้นนอกเลยนะคะมาจากเริ่มตั้งแต่นับตั้งแต่ใบหูมานะคะใบหูนอกจากเป็นหูชั้นนอกใบหูทำหน้าที่ในการรับเสียงค่ะแล้วก็ส่งเสียงตรงนั้นเข้าสู่รูหูตรงนี้รูหูนะผ่านแก้วหูมาถึงหูชั้นกลางนะคะตรงนี้หูชั้นกลางแล้วก็เป็นหูชั้นในแล้วจะมีท่อที่เรียกว่าท่อ Eustachian อยู่อันนี้คือท่อ Eustachian นะคะท่อนี้สำคัญเพราะว่าเราเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินไปใช่ไหมบางคนหูอื้อค่ะหรือไปอยู่ในที่สูงๆอ่ะหูอื้อเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการที่ความดันนะคะความดันในหูเนี่ยไม่เท่ากันเนาะทีนี้ความดันในหูกับความดันภายนอกนะคะไม่เท่ากันตัวท่อ Eustachian ตรงนี้แหละค่ะที่จะไปปรับความดันในหูนะคะไปปรับความดันในหูเนาะเวลาเราหูอื้อต่อไปนะคะมาพูดถึงจมูกจะเกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นเนาะทำหน้าที่หลักๆเลยก็คือรับกลิ่นนั่นแหละภายในจมูกมีเซลล์รับกลิ่นที่เรียกว่าอะไรคะ olfactory cell นะคะอยู่บริเวณนี้นะ olfactory cell แล้วก็จะมีเส้นประสาทออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวเซลล์รับกลิ่นตรงนี้แหละสามารถที่จะเปลี่ยนสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเป็นกระแสประสาทได้พอเกิดกระแสประสาทปุ๊บนะคะตัวกระแสประสาทจะถูกส่งไปตามเส้นประสาทรับกลิ่นจากนั้นก็ส่งต่อไปยังสมองสัตว์บางชนิดที่ไวต่อการรับกลิ่นมากอย่างเช่นสุนัขค่ะเขาจะมีเซลล์แบบนี้อยู่เยอะเนาะเลยทำให้เขารับกลิ่นได้ดีนั่นเองต่อมานะคะมาพูดถึงลิ้นจะเกี่ยวข้องกับการรับรสเพราะทำหน้าที่หลักๆเลยคือรับรสชาติหรือสัมผัสต่างๆเพราะว่าบนลิ้นเนี่ยจะมีปุ่มนะคะเรียกว่า papillary ตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะคะเห็นไหมจุดเต็มเลยนะแล้วก็มีต่อมรับรสนะคะต่อมรับรสที่ต่อกับเส้นประสาทเพื่อส่งกระแสประสาทไปยังสมองนั่นเองรสชาติที่เรารับได้ก็จะมีเปรี้ยวใช่ไหมเค็มหวานแล้วก็ขมบางคนบอกว่ามีรสเผ็ดด้วยไม่ใช่นะคะเผ็ดไม่ใช่รสชาติเพราะว่าลิ้นเนี่ยไม่มีต่อมรับรสเผ็ดค่ะเนาะแล้วเผ็ดเกิดจากอะไรเผ็ดเนี่ยเป็นความรู้สึกแสบร้อนเนื่องมาจากเวลาเรากินของเผ็ดๆอย่างเช่นพริกเนาะสารที่ชื่อว่าสารแคปไซซินในพริกนะคะจะทำให้เกิดอาการรู้สึกแสบร้อนจนคนเราเรียกติดปากว่าเป็นรสเผ็ดนั่นเองจริงๆไม่ใช่ต่อไปค่ะอวัยวะรับสัมผัสที่ชื่อว่าผิวหนังอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการรับความรู้สึกเพราะทำหน้าที่โดยตรงเลยก็คือทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกและสัมผัสต่างๆจากภายนอกร่างกายนอกจากนี้นะคะผิวหนังเขายังมีหน่วยรับความรู้สึกหรือว่ารีเซพเตอร์เนาะที่ไวต่อการกระตุ้นหลายอย่างเลยอย่างเช่นรับความรู้สึกเบาความเจ็บปวดรับความรู้สึกเกี่ยวกับแรงกดต่างๆนะคะรับความร้อนความเย็นอันนี้เป็นหน้าที่ของผิวหนังหมดเลยทีนี้ครูก็พูดไปแล้วนะคะองค์ประกอบของระบบประสาทเนาะมีอะไรบ้างนะเซลล์ประสาทใช่ไหมสมองไขสันหลังพูดถึงอวัยวะรับสัมผัสด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะมีตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวหนังนะคะแต่ละอันก็มีหน้าที่ที่สำคัญแตกต่างกันไปนะอันนี้คือจัดอยู่ในระบบประสาททั้งหมดเลยครูก็จบระบบประสาทแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาระบบต่อไปคอยติดตามกันดูเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ